สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลังจากผ่านการคัดเลือกสว.เข้าสู่การเลือกระดับประเทศโดยระบุว่าเกินคาดเหมือนกันนะครับผมผ่านการเลือกตั้งสว.ระดับจังหวัดสมุทรสาครด้วยคะแนนสูงสุดในโซนผมเข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศก็หวังแค่จะได้เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงเลยนะครับมันมีคุณค่ากับผมมากๆต่อมาทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อเลือกสว.มีหัวจริงไหมระบุว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดจะสมัครสว.จนก่อนวันรับสมัครไม่กี่วันมีพี่ที่นับถือชื่ออุเทนเป็นคนสนิทท่านผู้นำฝ่ายค้านแนะนำว่าผมควรลงสมัครเพราะผมเป็นคนกล้ามีความสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากผมจึงเริ่มหาข้อมูลวิธีการเลือกกฎกติกาต่างๆและเลือกลงกลุ่ม17ประชาสังคมในนามมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงแรกไม่ได้บอกพี่ๆผู้สื่อข่าวกับประชาชนว่าจะลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะคิดว่าคงไม่ผ่านระดับอำเภอหรือจังหวัดพอได้ไปสัมผัสการเลือกตั้งถึงรู้ว่ามีทั้งจัดตั้งการหัวกันมากในช่วงแรกผมไปแนะนำตัวกับใครมีแต่คนบอกผมชอบทนายตั้มนะแต่ผมมีสายของผมแล้วไม่สามารถเลือกทนายตั้มได้ผมก็พยายามเข้าไปในกลุ่มต่างๆเพื่อแนะนำตัวตั้งแต่ระดับอำเภอแต่พอส่งใบแนะนำตัวได้แป๊บเดียวก็โดนถีบออกจากกลุ่มตอนนั้นผมคิดว่าคงจบแล้วน่าจะตกรอบตั้งแต่อำเภอแต่หลังจากผมโดนกีดกันด้วยวิธีต่างๆก็เริ่มมีคนเห็นใจสงสารผมทักไลน์มาให้กำลังใจกลุ่มที่โดนจัดตั้งมาก็เริ่มรับสารภาพกับผมแล้วเอาโพยให้ดูบอกว่าผมต้องเขียนเบอร์ตามที่แกนำพรรคการเมืองใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครสั่งมาซึ่งในกลุ่มของทนายตั้มมีคนของเขาอยู่พอผมรู้จำนวนคนที่พรรคการเมืองใหญ่จะตั้งขึ้นมามันมีจำนวนแทบจะเกินครึ่งของผู้เข้ารอบระดับจังหวัดมันยิ่งทำให้ผมท้อไม่ได้ผมคิดว่าเราต้องสู้ถ้าปล่อยไปแบบนี้สว.ทั้งประเทศก็ต้องไปสว.มีสังกัดของพรรคการเมืองประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรผมจึงพยายามมากกว่าเดิมเข้าหาผู้สมัครแทบทุกคนไม่ว่ากลุ่มไหนหรือโดนจัดตั้งมาหรือเปล่าเพื่อแนะนำตัวและบอกให้รู้ผลร้ายถ้าสว.อยู่ในครอบงำของพรรคการเมืองวันเลือกระดับจังหวัดผมไม่รู้หรอกว่าจะผ่านไหมเพราะมันยากเหลือเกินแต่ผลออกมาผมได้อันดับหนึ่งในสายอาชีพระดับจังหวัดทำให้รู้ว่าเรายังมีหวังยังมีคนอีกหลายคนที่ทั้งถูกสั่งให้เลือกใครมาหรือกลุ่มอิสระเห็นความตั้งใจของผมและอยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อความไปถึงผู้สมัครสว.ทั้งประเทศไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเงื่อนไขอะไรตอนเข้าคูหาขอให้พวกเราเลือกคนเก่งคนดีคนที่มีความสามารถเข้ามาเป็นสว.เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้ดีกว่านี้กันเถอะครับอย่าเลือกใครก็ไม่รู้ที่เขาสั่งมาเลยนอกจากนี้ทนายตั้มยังได้โพสต์ภาพลายกลุ่มที่ตัวเองถูกลบออกจากกลุ่มผู้สมัครสว.ด้วย